สดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีพี่น้องลูกหลาน FC ทุกคนนะคะวันนี้แม่ติ๋งจะมาพาทำแกงบวชฟักทองค่ะนะคะค่ะอันนี้กะทินะคะแม่ติ๋งตั้งกะทิแล้วนะคะเปิดไฟแล้วค่ะนะคะค่ะฟักทองเอามาจากไหนแม่ฟักทองพ่อเอามาจากบ้านสวนค่ะที่สวนนะคะอันนี้เราแช่น้ำปูนเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้แม่ติ๋มแช่น้ำปูนไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะอันนี้แล้วแม่ติ๋มก็ล้างจะน้ำปูนออกไปแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวมาแม่ติ๋มจะน้ำตาลใส่ก่อนนะคะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บค่ะก่อนเลยค่ะอันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไม่หวานเราค่อยเติมค่ะจะเติมเกลือไปนิดนะคะเพื่อให้ตัดความหวานซะหน่อยนะคะให้มันกลมอะค่ะให้รสกลมกล่อมนะคะถึงจะฟักทองลงแล้วนะคะไม่ค่อยหยิบใส่ไปนะคะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกระเด็นนะลูกนะเนี่ยใส่ไปเลยค่ะตอนนี้เราก็ปิดฝาหม้อไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะแล้วกลับมาดูกันใหม่ค่ะค่ะ
นี้แม่เปิดฝาหม้อออกนะคะแม่ติ๋มเปิดฝาหม้อออกเพราะว่าแม่ติ๋มกลัวมันจะล้นค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็มาดูเนาะเราต้องคอยดูอยู่เนาะดูสุกแล้วเนี่ยสุกแล้วสุกเร็วจังต้องชิมดูเลยเนาะช้อนนี่แม่ติ๋มขอชิมดูนะคะหวานนิดนึงคงจะไม่หวานมีหวานก็ว่างนี้คือถ้าเรามันไม่หวานเราก็ใส่หวานเพิ่มไปนะดีกว่าว่ามันหวานไปแล้วเราแก้ไม่ได้จ้ะอันนี้ก็เป็นอันว่าสุกแล้วนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันสุกแล้วแม่เราก็นี่ไงแตะดูเนี่ยมันนิ่มแล้วมันเนี่ยมือติดเนื้อเราเนี่ยเราเล็บเราจิกเนี่ยเนี่ยใช้ได้เลยสุกแล้วค่ะค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะค่ะแกงบวชฟักทองแม่ติ๋มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแม่ติ๋มชวนทุกคนมากินด้วยกันนะคะวันนี้แกงบวชฟักทองขนมของหวานค่ะนะคะทุกคนมากินกับแม่ติ๋มนะคะค่ะค่ะทั้งก็แม่ติ๋มก็จะกินแล้วนะคะขอตัวกินก่อนนะคะแม่ติ๋มก็ฝากช่องด้วยนะคะอย่าลืมช่องแม่ติ๋มเชฟประจำบ้านแม่ติ๋มฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้แม่ติ๋มด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย